กฎเกณฑ์ประการที่3แท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปรากฏตัวท่ามกลางมวลชนที่มีความแตกต่างหลากหลายในการเคารพบูชาพระเจ้าของพวกเขาบางคนเคารพบูชามะลาอิกะห์บางคนเคารพบูชาบรรดานบีและคนดีมีคุณธรรมบางคนเคารพบูชาต้นไม้และก้อนหินต่างๆบางคนเคารพบูชาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งท่านนบีได้ต่อสู้และต่อต้านมวลชนเหล่านี้โดยไม่ได้แบ่งแยกประเภทของพวกเขาและหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและพวกเจ้าจงต่อสู้กับพวกเขาจนกว่าจะไม่มีการปฏิเสธศรัทธาใดๆปรากฏขึ้นและการเคารพบูชาทุกชนิดนั้นจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นซูเราะห์อัลอัมฟาลอายะห์ที่39และหลักฐานที่บ่งบอกว่าผู้ตั้งภาคีหรือเคารพบูชาต่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ความหมายว่าและส่วนหนึ่งจากสัญญาณต่างๆของพระองค์ก็คือการมีกลางคืนและกลางวันและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พวกเจ้าจงอย่าก้มกราบให้แก่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แต่จงก้มกราบให้แก่อัลลอฮ์พระผู้ทรงสร้างพวกมันหากว่าพวกเจ้าเคารพบูชาพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์ที่37และหลักฐานที่บ่งบอกว่าผู้ตั้งภาคีเคารพบูชาต่อมะลาอิกะห์ก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและเขานบีอีซาจะไม่สั่งใช้พวกเจ้าให้ยึดเอามะลาอิกะห์และบรรดานบีเป็นพระเจ้าซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะห์ที่80กฎข้อที่3นี้ถือเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งอย่างยิ่งที่ใช้ในการตอบโต้ผู้ที่กล่าวอ้างว่าแท้จริงการตั้งภาคีนั้นจำกัดเฉพาะผู้ที่เคารพบูชารูปปั้นเท่านั้นเพราะหลักฐานมากมายจากบทบัญญัติอิสลามได้มาระบุถึงรูปปั้นและภาคีจอมปลอมชนิดอื่นๆที่ถูกเคารพบูชาในช่วงเวลานั้นซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้แบ่งแยกประเภทต่างๆของพวกเขาแต่ท่านนบีถือว่าสิ่งที่ถูกบูชาทั้งหมดนั้นต่างก็ล้วนแต่เป็นพระเจ้าจอมปลอมทั้งสิ้นดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต่อสู้และต่อต้านการเคารพบูชาพระเจ้าจอมปลอมเหล่านั้นทั้งหมดโดยไม่ยกเว้นสิ่งใดทั้งนี้ก็เพื่อให้ศาสนาอันบริสุทธิ์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียวและหลักฐานที่บ่งบอกว่าผู้ตั้งภาคีเคารพบูชาต่อบรรดานบีก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮฺทรงตรัสว่าอีซาบุตรของมารยัมเอ๋ยเจ้าพูดแก่ผู้คนกระนั้นหรือว่าจงยึดถือฉันและแม่ของฉันเป็นที่เคารพบูชาทั้งสองนอกเหนือจากอัลลอฮฺเขาอีซากล่าวว่าความบริสุทธิ์ทั้งมวลแด่พระองค์ท่านฉันไม่เคยที่จะกล่าวสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิของฉันหากฉันเคยกล่าวสิ่งนั้นแน่นอนว่าพระองค์ทรงย่อมรู้ดีโดยที่พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจฉันและฉันไม่รู้สิ่งที่อยู่ในใจของพระองค์แท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งลึกลับทั้งหลายซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่116และหลักฐานที่บ่งบอกว่าผู้ตั้งภาคีเคารพบูชาต่อบรรดาคนดีมีคุณธรรมก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้มีความหมายว่าสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาวิงวอนพวกมันก็ยังหวังที่จะหาทางเข้าสู่พระเจ้าของพวกมันว่าผู้ใดในหมู่พวกมันจะเข้าใกล้ที่สุดและพวกมันก็ยังหวังในความเมตตาของพระองค์และกลัวการลงโทษของพระองค์ซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่57และหลักฐานที่บ่งบอกว่าผู้ตั้งภาคีเคารพบูชาต่อต้นไม้และก้อนหินต่างๆก็คือพระดำรัสที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความหมายว่าและพวกเจ้ามิได้เห็นอัลลาตและอัลอุซซาและมานาตที่เป็นตัวที่3อีกตัวหรอกหรือซูเราะห์อันนัจมอายะห์ที่19 20และจากหะดีษที่รายงานโดยท่านอบูวาคิดอัลไลซีได้กล่าวว่าพวกเราได้ออกไปร่วมรบกับท่านนบียังหุบเขาฮุนัยน์โดยที่พวกเราเป็นมุสลิมที่เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่และบรรดาผู้ตั้งภาคีจะมีต้นไม้นำโชคอยู่ต้นหนึ่งโดยพวกเขาจะพักอยู่บริเวณนั้นและนำอาวุธของพวกเขาไปแขวนไว้ที่มันเพื่อแสวงหาโชคลาภซึ่งต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าซาตุอันวาดจากนั้นพวกเราก็ได้ผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งเราจึงกล่าวว่า
ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ได้โปรดแต่งตั้งต้นไม้นำโชคให้แก่เราดังที่พวกเขามีต้นซาตูอันวาดด้วยเถิด